ว่าตอนนี้เพื่อนๆทุกคนคงหายป่วยกันแล้วสินะตอนนี้ข้าคงช่วยเหลืออันใดได้ลำบากเพราะคีรีสัพยาก็เพิ่งสูญเสียต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปต่อจากนี้ท่านพ่อโซติสก็คงจะเข้มงวดกับข้ามากขึ้นแน่ๆเท่าที่รู้ตอนนี้ผาตะวันดับแม้จะได้ยาไปแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องอาหารทะเลเป็นพิษอยู่ดีอดทนกันอีกนิดนะทุกคนรักษาตัวให้ดีๆในภาวะขับขันแบบนี้ด้วยถ้ามีทางไหนที่พอตอบแทนมากี้ได้ข้าจะไม่รือร้อนเลยโยมากี้จิตใจดีมีเมตตาจริงๆทำทุกหนทางให้ทุกคนได้พ้นภัยแม้ตัวเองต้องลำบากแค่ไหนก็ยอมพ่อข้าพาตะวันดับก็คงไม่ป่วยทำไมพ่อข้าพี่มากี้ก็คงไม่ต้องมาโดนกักตัวแบบนี้ทำไมพ่อข้าท่านมาศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่ตายทุกอย่างมันแย่ชนิดก็พ่อข้านี่เองโถอย่าไปโทษตัวเองเช่นนั้นสิจ๊ะนั่นสิข้าจะผิดนะข้ามาชาวธราสอนทุกคนก็ผิดเหมือนกับเจ้านั่นแหละทุกคนในเมืองก็ที่ขยะลงทะเลกันทุกวันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจนสุดท้ายทะเลก็เน่าเสียแล้วเรื่องมันก็เลยบานปลายจนถึงทุกวันนี้ยังไงล่ะเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเป็นประสบการณ์มาทำปัจจุบันให้ดีได้แล้วค่อยๆใช้สติปัญญาแก้ปัญหาไปทีละเรื่องจะดีกว่านะอาลุยซ่าเรื่องไม่ต้องกังวลไปนะว่าอาแจ็คไปตามอาเบิ้งอาโอมาหาทางช่วยทาราสว่างอย่างเร็วจี้ทางใจแล้วนี่ไงจ้าขอบใจทุกคนมากนะข้าเข้าใจแล้ว